โอ้มาเบิ่งกล้วยงามครับพี่น้องเอ้ยกล้วยราคาหลักแสนอันนี้กล้วยดอนท่านไปประกวดกล้วยมานะครับเมื่อเห็นอยู่ตั้งรถอุ้ยใสสะอาดเยี่ยมอ่องบ่มีหินมีหมัดสักตัวแล้วนี่เป็นกล้วยผูตัวบักใหญ่ครับเนี่ยตัวใหญ่ครับขึ้นรถบอกนี่ครับ3 4ตัวครับอันนี้พ่อกับลูกตัวนี้แห้งใหญ่ครับกล้วยดำตัวนี้โอ้ใหญ่แท้วะตัวนี้เขื่อนกล้วยอย่างไม่ใหญ่ครับใหญ่เนี่ยตอนนี้ป้าดอย่างงามครับพี่น้องบางเขาบางอย่างนะครับเพื่อนเลี้ยงประกวดนะครับไปรุ่นนี้มิเตอร์หลักแสนนะครับนี่บ่รู้ว่าเพิ่นให้กันเท่าใดแต่ว่ากล้วยดอนตัวนั้น 300,000 ครับกล้วยดำกับกล้วยดอน 300,000 นี่ครับเจ้าของเพิ่นนะครับกล้วยงามตัวตัวยักษ์แสนครับนี่ตัวนี้5แสนแล้วครับตัวนี้5แล้วเหรอครับป้ามีชื่อด้วยครับทองกาวเทพทองกาวเทพทองกาวเป็นบุญวาสนาได้ได้เบิ่งกล้วยงามนี่5เบิ่งยากแท้อีหลีครับเห็นแต่หัวหน่อยกล้วยหน่อยกล้วยจิปอมั้ยแล้วบ้านก็ได้ครับอันนี้กล้วยดอนกล้วยเผือกครับครับมันแข็งประเภทเดียวครับโอ้มันบ่ได้แยกเลยบ่ได้แยกบ่ได้แยกอันนี้พ่อกับลูกนะครับเบิ่งนี่หายวะอย่างงามควายเผือกควายดอนตัวผู้ครับมียังไงเบิ่งมื้อนี้มาเบิ่งควายงามกันครับตัวนี้500,000ว่าซั่นเพิ่นว่าเหมือนกันนะครับเจ้าของเพิ่นนะครับมีซื้อพร้อมเด้ควายก็ได้เบิ่งขนมันครับพี่น้องมันว้าวเลยหายวะโอ้ยอย่างงามตัวผู้ตัวผู้ควายผู้เท่านั้นครับยังไงนะครับเพิ่นมานํากัน3คันนะครับ3คันตัวนั้นใหญ่แท้ตัวดําว่ามันสร้างหน่อยอุ้ยตัวใหญ่ๆนั้นกี่แสนครับตัวดําๆอ่ะน่าจะเกือบล้านล่ะเกือบล้านเลยครับตัวใหญ่มากครับนึกว่าไอ้นี่นึกว่าเป็นช้างน้อยอ่ะใหญ่จริงๆครับครับผมครับ170 170ในประเทศไทยนี่เหลือน่าจะตัวที่มี3ประมาณ3ตัวนะที่ใหญ่ๆขนาดนี้นะอันนี้เขามีชื่อมั้ยครับตัวดำๆนี่มีชื่อมั้ยช้างหลุมภูครับอะไรนะช้างหลุมภูช้างหลุมภูมาจากหนองบัวลำภูหน่อยอ๋อนี่ครับรถก็อย่างเท่เลยครับนิสสันคันนี้แต่งเท่มากล้อตัวโตครับหัวเดียวแต่งล้อโตสวยใส่ควายเผือกยิ่งเท่ไปใหญ่ฮะ สุดยอดครับสุดยอดนี่ตอนเดียวแต่งยิ่งก็สวยนะนี่ใครอยากแต่งนะครับขนาดใส่คิ้วยังล้นๆเลยนะฮะนี่ยังล้นๆอยู่นั่งไม่ได้เลยที่นั่งล้นลงมาอ๋อแหละฮะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้เป็นล้านครับมาดูควายราคาล้านนะฮะโอ้โหมีอยู่170ตัวในประเทศไทยจักเว้าไทยเว้าลาวปนกันเนาะใหญ่แท้ใหญ่แท้เมืองหน้าตาสิให้เบิ่งเด้เนาะห้ามถีบด้วยเว้ยห้ามถีบด้วยเห็นคลิปนึงอยู่ควายราคาหลักแสนว่าซั่นถีบเจ้าของปงด้องเลยเพื่อนให้มันเหยียบกับบ่ให้มันล้างสุดยอดมีตัวงาม
เอาไว้ซ้ำนี้กันครับพี่น้องสวัสดีครับ